พี่หอยบรื่นฟังเดี๋ยวไปดับเลยนะจ๊ะไม่ได้หรอกพอยังไม่สุกมันก็ไม่จีบยากว่าจะลามันเนี่ยดินี่ข้างในสุกเห็นไหมไข่แดงจะสุกกว่าไข่ขาวแปลกเนาะแปลกมันไม่เหมือนไข่ต้มที่บ้านถ้าไข่ที่บ้านนี่ข้างนอกสุกใช่ไหมข้างในไม่สุกแต่นี่ข้างในสุกข้างนอกไม่สุกแต่ถ้าเก็บไว้นานกว่านี้อืมนี่ไงไข่สุกไอ้ข้างในสุกก่อนข้างนอกเนาะใช่เพราะมันเป็นไข่น้ำแร่อืมสุกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่สุกนะเนี่ยถ้าเป็นยางมะตูมหน่อยนี่จะต้องเอาออกเลยใช่กำลังไงมันลงไงไม่รู้ที่นี่เป็นน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาส่วนมากจะมาช่วงหน้าหนาวแต่ว่าช่วงถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงนี้ก็จะมีคนน้อยแต่ว่าเสาร์ที่จะเยอะหน่อยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีลูกค้าแต่ช่วงกลางวันอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างมาแบบไม่อาบน้ำแต่มาถ่ายรูปแล้วก็กลับไปก็มีบางทีก็มาแช่ไข่พาครอบครัวมานั่งทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะมาพักผ่อนก็มีมาเยอะเหมือนกันที่ช่วงเทศกาลอะไรนะปีใหม่อ่ะวันที่30 31วันที่1เนี่ยขายประมาณได้ 4,000 กว่าต่อวันได้เยอะเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาเหลือประมาณ 2,000 กว่า 3,000 แต่ละวันนี้ที่นี่เปิดทุกวันค่ะที่นี่เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดตั้งแต่ 8:30 ถึง 1:00 แต่ว่าเราสามารถอารมณ์อร่อยได้แบบว่าคือสามารถลูกค้ามาทุ่มหนึ่งเนี่ยเราให้อนุญาตให้อยู่ได้จนถึง2:00-3:00ค่ะ okay. อัตราค่าบริการนี่นะคะถ้าเป็นห้องแช่นี้ผู้ใหญ่30บาทเด็กนี่ครึ่งราคาของผู้ใหญ่คือ15เด็กตัวเล็กๆก็10บาทเนี้ยค่ะถ้าเข้ากับผู้ปกครองแต่ว่าบางคนก็ไม่เก็บค่ะถ้าตัวเล็กเกินอย่างในสารนี้ผู้ใหญ่20เด็ก10บาท5บาทแล้วก็เด็กนักเรียนนี้บางทีให้อาบฟรีก็มีเราแบบว่าไม่ได้เก็บอะไรมากมายอะค่ะเราก็ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะในหมู่บ้านนี่เราก็บางทีก็แทบจะไม่เก็บเลยแต่บางทีก็เก็บบ้างเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาความสะอาดแล้วเนี่ยที่นี่มียามด้วยนะคะกลางคืนนี่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่มาขายบัตรกลับไปแล้วก็มียามเฝ้า1คนเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็มีคนสวนอย่างเงี้ยค่ะใครอยากมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะคะเดินทางออกมาจากเชียงใหม่นี่ตรงมาเลยค่ะแล้วก็ที่ไหนไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนนะคะคือว่าถนน108ค่ะที่นี่108
ก็คือบ้านหนองแห้งตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคือว่าก็ถ้ามาก็คือเลี้ยวมาจากด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองแห้งนะคะเข้ามาอีกแค่1กิโลเมตรไม่ไกลนะคะเข้ามาอีกนิดเดียวแล้วก็มันจะมาเจอสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเป็นแบบน้ำพุร้อนเนี่ยค่ะที่ยังคงความธรรมชาติมีต้นไม้